สวัสดีค่ะจากร้านโทคายมิวสิกนะคะเราจะมาทดสอบเอฟเฟกต์กีตาร์กันค่ะตัวนี้มัลติเอฟเฟกต์นะคะจากยี่ห้อซูมรุ่น GFX4 ค่ะตัวนี้จะไปมีตัวเครื่องนะคะอะแดปเตอร์ของแท้เลยค่ะแล้วก็คู่มือภาษาไทยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบตัวซูม GFX4 กันเลยนะคะเปิดเครื่องค่ะแน่นอนว่าสวิตลูกบิดสี่เลเวลปรับระดับเสียงที่ด้านหลังนะคะข้างๆกับแจ็คเอาท์พุตค่ะตัวซูม GFX4 จะมีแบงออกเป็นแบง A แบง B แบง C แล้วก็แบง D นะคะเราสามารถกดแบงขึ้นแบงลงได้เลยมันก็จะไปหามันก็จะไล่ตั้งแต่ A0 A1 ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะข้ามไปกลุ่มอื่นเลยก็คือไปที่กลุ่ม B ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้กดเป็นซ้ายหรือขวาแทนค่ะมันก็จะมาตรงกับ B1 กดไปทางขวาที่ก็จะเป็น C1 ซึ่งตรงตำแหน่งเลขเดียวกันนะคะ D แล้วก็วนกลับมาที่ A เหมือนเดิมค่ะการปรับลูกบิดนี้เราจะเทสเครื่องให้ดูนะคะดูที่จอนี้นะคะมันสัมพันธ์กันอยู่กับลูกบิดเล็กๆของแต่ละสวิตช์ค่ะเราเปิดปิดการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆจากการกดปุ่มไม่โดยตรงค่ะหากขึ้นออฟที่หน้าจอเราก็คือไม่มีเสียงคอมเพรสเซอร์โอเวอร์ไดรฟ์เข้าผสมค่ะเปลี่ยนชนิดโอเวอร์ไดรฟ์ได้ด้วยของไดรฟ์ของมันเนี่ยค่ะจากการกดปุ่มขึ้นกับลงตรงนี้ตัวนี้ก็ทำเช่นเดียวกันของกับตัวดีเลย์รีเวิร์บโอเคเราทดสอบกันคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้งาน GFX4 สามารถศึกษาจากคู่มือได้เลยค่ะแต่ตัวนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายระบบการปรับต่างๆฟังก์ชันมันมีความยุ่งยากในการใช้งานค่อนข้างน้อยค่ะเราสามารถกึ่งอนาล็อกพอสมควรเลยสำหรับตัวนี้นะคะแล้วปรับบิดลูกบิดได้เลยการใช้งานตัวนี้ง่ายจริงๆเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งมาจับเล่นลองจริงๆจังๆก็ก่อนหน้าที่จะอัดคลิปนิดหน่อยเองอะค่ะถ้าสนใจสินค้า Zoom GFX4 นะคะมัลติเอฟเฟกต์ตัวนี้สามารถติดต่อร้านโทคายมิวสิกได้เลยค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นที่หน้าคลิปนะคะเบอร์โทรแอปเป็นไลน์ได้หรือเดินทางมาซื้อที่ร้านก็ได้นะคะอยู่ที่ซอยรามคำแหง105/1วันนี้ขอจบรีวิวสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ